อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM หนึ่งในปัญหาการอบเค้กคือเนื้อเค้กที่ร่วนหรือแข็งกระด้างจนเกินไปวันนี้เรามีเทคนิคในการอบเค้กให้ได้เนื้อที่ฉ่ำและน่ารับประทานโดยแป้งที่เราเลือกใช้คือแป้งเค้กดราริบบินเป็นแป้งชนิดพิเศษที่มีการปรับปรุงคุณภาพให้ดูดซึมน้ำและน้ำตาลได้มากกว่าปกติเพื่อให้ได้เนื้อเค้กนุ่มปูไม่ยุบตัวลักษณะเค้กจะมีเนื้อแน่นเนียนละเอียดหลังอบเสร็จนำมาราดด้วยน้ำเชื่อมเล็กน้อยขณะที่เนื้อเค้กยังร้อนเพื่อให้เค้กมีความฉ่ำไม่แข็งกระด้างและทรงสวยอยู่ตัวและวันนี้เรามีตัวอย่างการทำเค้กเลมอนมาฝากกันค่ะเริ่มกันที่ใส่แป้งเค้กดราริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะตีเนยสดชนิดเค็มกับเนยขาวด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมขึ้นฟูใส่ไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยผิวเลมอนลดเป็นความเร็วต่ำเติมส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เปลี่ยนหน้าให้เรียบเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำเค้กออกจากเตาราดหน้าเค้กด้วยน้ำเชื่อมให้ทั่วขณะที่เค้กยังร้อนเพื่อให้เนื้อเค้กมีความฉ่ำพักเค้กไว้ให้เย็นสนิทตกแต่งด้วยเกลสและเลมอนเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเทคนิคดีๆในการอบเค้กเพื่อให้ได้เนื้อเค้กที่ฉ่ำไม่แข็งกระด้างทรงสวยอยู่ตัวน่ารับประทานแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ก็สามารถทำเค้กได้เนื้อแน่นเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำได้แล้วล่ะค่ะ